ีแอคชั่นของ Dice Mona Lisa of Cherry จ้าเย้ yeah! นะคะวันนี้ก็คือเกิดขึ้นแล้วนะคะ Dice ได้เนบิวแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรที่รอมานานมากๆเลยนะคะสำหรับการเนบิวนะคะของ789 Tenny ตอนนี้มาสู่ Dice แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ากุ้งเนี่ยเป็นเมนพี่อเล็กซ์นะคะนี่เลยคือจะบอกว่าติ่งที่อเล็กมาตั้งแต่แรกนะคะ789 Survival แล้วตอนนี้ก็มีเมนเพิ่มด้วยอันนี้สำหรับบัสอันนี้สำหรับไดซ์ค่ะทุกคนค่ะดีใจมากๆเลยวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะน้องเนก็คือพี่อเล็กท่านวันนี้คือแบบดีใจมากเลยที่วันนี้ได้มาเห็นนะคะเขาเดบิวต์แล้วในวันนี้ตอนนี้เนี่ยกุ้งอ่ะเพิ่งถึงบ้านทุกคนแล้วเพิ่งได้แบบว่าประชุมงานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เป็นเวลา 3:30 นะคะยังไม่ได้ดูแบบว่า performance ของน้องในตอนนี้เลยนะคะคือน้องน่าจะโชว์ performance ไปแล้วด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ลงได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาทำ reaction performance ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ขอมาดู MV ก่อนนะคะแล้วก็รู้มาว่าน้องๆเนี่ยได้แบบว่าทำการ perform สำหรับเพลงเดบิวต์ของพี่ๆทีป๊อปทั้งหลายคนทุกคนคะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะคะแบบเราได้ดูอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบแฮปปี้มากๆเลยน้องๆเก่งมากเลยนะคะก็ดีใจมากเลยทุกคนมาค่ะเราไม่รอช้าเรามาดู MV กันนะคะทุกคนมาค่ะเริ่มเลยเมื่อวานดูแบบว่าทีเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีความอลังการงานใหญ่งานเวอร์งานปังแกจะบอกว่าแบบติดหูมากแล้วเหมือนแบบเป็นการแบบว่ามีแบบพิธีต่างๆด้วยอะไรอย่างงี้นะคะรอติดตามเลยนะคะเป็นยังไงนะดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้แบบเมนของกุ้งได้เดบิวต์นะคะกุ้งแบบว่าเฝ้ารอมานานมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะดีใจมากแล้วก็บวกกับน้องๆเนี่ยอีก9คนนะคะเป็น10คนเนาะที่แบบได้เดบิวต์แล้วก็ได้ทำตามความฝันแล้วนะคะดีใจมากๆเลยที่น้องๆเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ไงก็เป็นกำลังใจให้ไดซ์กันนะคะทุกคนซัพพอร์ตไดซ์กันเยอะๆนะคะน้องแบบว่าเต็มที่มากๆเลยนะเออปะค่ะเรามาดูไดมอนาลิซากันดีก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะอาจจะแบบดู2รอบนะคะมาดูรอบแรกกันก่อนนะมาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยสุดแต่ละดีใจอ่ะทุกคนมาค่ะนับ1 2 3ไปโอ้ภาพสวยมากนะอุ๊ยมีความแบบธีมเก่าๆอุ๊ยเสื้อดีงามมากอุ๊ยมันเป็นเหมือนภาพเก่าๆเลยอ่ะเป็นภาพโอ้ไปงานแบบนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากแต่งตัวแบบฝรั่งมากโมนาลิซาอู้สุดดีวาวซ่าเจเป็นเซนเตอร์หรอเออเอาล่ะเดินแบบสวยๆแบบสับ
ป็นจิ๊กซอต่อการอย่างเงี้ยหรแม็กดอกหัวมากแบบเดาไม่ถูกโอ้ my god oh my god อุ้ยเป็นรูปปั้นเป็นอะไรใดๆ oh my god ทุกคนเฮ้ยดีงามมากชอบดนตรีมากแล้วก็มีท่อนฮุกที่แบบจำได้โมนาลิซาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่แบบว้าวทุกตรงเลยใน MV นี้นะคะแบบเขาแบบรู้สึกว่าเขาทำภาพออกมาให้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กูจะบอกเลยว่ากูชอบสไตลิสต์ชุดนี้มากแล้วภาพสวยมากแบบคือแบบไม่เคยเห็นในทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยว่าแต่ละภาพมันแบบมีแบบซิมโบลิกเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นงานภาพงานอาร์ตที่สวยมากเลยนะแกเหมือนเสพงานศิลป์อะเหมือนเสพงานแบบว่าภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็เฮ้ยมีความแบบว่าคอนเซปต์ของไดส์เนี่ยก็คือเป็นลูกเต่าใช่ไหมคะทุกคนคือข้างหลังเนี่ยแบบแบ็กดรอปจะเป็นข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนลูกเต่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลูบิกส์ลูกเต่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เก๋มากแล้วตอนสุดท้ายคือแบบว่าทุกคนมาประกอบชิ้นส่วนให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นภาพเดียวกันเหมือนเป็นกุญแจท่อนสุดท้ายที่แบบโอ้ my god นำไปสู่ประตูอีกห้วงหนึ่งที่แบบไปพบกับหน้ากากที่เราจะแบบว่าเหมือนเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนคอนเซปต์ของน้องๆที่แบบเดาทางไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจใช่ปะอะไรที่ดีใจมากเลยน้องคนขนลุกนะคะแบบว่าดีเรคเตอร์บายพี่2ศศวรรษด้วยนะคะที่แบบหูงานภาพงานอาร์ตคือพี่2คือสุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเพลงนี้นะคะจะได้แบบพี่ธันวาก็คือพี่ไฮเป็นคนแบบว่าแต่งด้วยเนาะทุกคนกุ้งอ่ะไม่ได้ดูที่น้องโปรโมทตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นของพี่ไฮเป็นคนทําเพลงนี้ด้วยนะคะคือเลิศมากเลยนะทุกคนดีใจมากเลยนะคะที่แบบว่าได้พุ่มกับมือดีแล้วก็คนทําเพลงมือดีด้วยนะคะโดยทําแบบสไตลิสต์พุ่งตรงว่างานแบบงานอาร์ตมากๆเลยนะคะ MV นี้คือดีงามมากเป็นงานแบบศิลปะหัตถกรรมใดๆรูปปงรูปปั้นนะคะเป็นงานอาร์ตนิทรรศการใดๆ4ชุดต้องบอกว่าแบบเหมือนรวมศิลป์น่ะเหมือนรวมงานศิลป์ไว้ในนี้แล้วก็เจ้าชายทั้ง10คนได้แบบว่ามาให้เราดูแล้วคือแฮปปี้มากๆเลยในวันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าแบบภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยอ่ะเก่งกันมากเลยนะคะแล้วแบบหน้าตาดีกันทุกคนเลยพอแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรอ่ะรู้สึกว่าแบบน้องออร่าขึ้นมากๆแล้วก็แบบออร่าความเป็นศิลปินนะคะแกมาค่ะเรามาดูกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้คือความรู้สึกแรกที่เราได้ดูแบบดีใจอ่ะทุกคนมันปริ่มมันแบบมันทุ่มอยู่ในใจที่รู้สึกแกเราเฝ้ารอเขามาเนิ่นนานเนาะตั้งแต่แบบเดบิวต์บัสไปแล้วก็เฝ้ารอว่าน้องเนี่ยจะได้เดบิวต์ตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ได้เดบิวต์แล้วแบบเราดีใจมากๆเลยเพราะว่าเมนกุ้งอีกคนก็คืออเล็กซ์นะคะจะบอกว่ากุ้งชอบอเล็กซ์ก่อนน้องเน็กด้วยซ้ำนะแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่คือเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักต่อกันมากๆเลยแล้วยิ่งแบบพออเล็กได้เดงอย่างเงี้ยแบบเน็กน่าจะดีใจมากๆเลยทุกคนเป็นอะไรที่แฮปปี้มากกับ2เมนนะคะที่อุ๊ยวันนี้ได้เดบิวต์ทั้งคู่แล้วได้เป็นศิลปินทั้งคู่แล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยนะคะทุกคนเรามาดูกันอีกรอบนะคะจริงๆก็ปลื้มใจกับน้องๆทั้ง10คนด้วยนะคะจริงๆก็ขาดน้องยูเนาะแต่ก็ฟอลโล่ที่วันน้องยูดองเดบิวต์เลยนะคะทุกคนยังไงก็มาเรามาดูกันอีกรอบนะคะเริ่มเลยค่ะโอ๊ยตื่นเต้นมากค่ะนับ1 2 3ไปเนี่ยภาพสวยมากเลยทุกคนเหมือนแบบว่ายุคเก่าๆอะไรอย่างนี้เลยนะคะที่แบบเขาใช้ภาพแบบนี้หุ่นสวยมากแล้วดีงามตรงที่ว่าน้องๆใส่เสื้อสีฉูดฉาดให้มันแบบว่าดูดีอ่ะให้ภาพมันเด่นออกมาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
ไปงานนิทรรศการกันนะคะแล้วก็ทุกคนเป็นต่างชาตินะคะในนี้ก็จะมีลูกครึ่ง4คนเนาะในวงนี้เลิศดีอ่ะเออวู้ดีมากคือแบบแปลแบบพูดยังไงดีอ่ะเขาแบบไปตามจังหวะเนื้อเพลงเลยก็คือดนตรีคือเป็นเหมือนกีตาร์แบบดีดมาทีละนิดทีละนิดคือน้องก็แบบเกรียดกรายนิดนึงอะไรเงี้ยแบบโอ้ยเก๋มากแบบเป็นการผสมผสานท่าเนื้อเพลงที่ดีงามมากปึ้งแบบองค์ชายแบบอะไรอย่างงี้เลยทุกคนแบบเหมือนตุ๊กตาอะไรเงี้ยปึ้งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเก๋มากเอ๊ะตึ้งดีอ่ะเอ้ยคนเลิศคนเก๋คนปังแบบสุบๆแบบเดินแบบสวยๆเลิศเฉิดเลิศมากค่ะอโปโอชุดดีงามมากชุดดีชุดดีทุกคนเลยไอ้ตั้มปั๊บดีใจแฮปปี้เลิศดูอินเนอร์เขาสิเอ้ยดีงามโอ้ my god ดีมากเลยเริ่มต้นด้วยของเจนะคะที่โอ้ย smart มาดีมากเลยชีก็ดีแล้วคือต่อด้วยจีซังเสียงนุ่มมากแล้วคือยังไงคะทุกคนอัปโปกับเจน่ารักมากอ้าวมาเลยฉันชอบสไตลิสต์อันนี้มากแล้วก็แบบน่ารักมากเลยหูหล่อมากเลยอัปโปหล่อมากหล่อไปหล่อไปสวัสดีค่ะรักเขาค่ะไม่ไหวค่ะนี่ท่านี้ไม่ไหวสิเราแบบสไตล์ลิททำถึงเกินนะคะแล้วดูพี่เขาตีคาริสมากเกินไปอะค่ะ Get to you tonight On your mind คืออันเนี้ยคือชีสกับพี่อเล็กน่ารักที่สุดแล้วก็แบบน้องเฟรมกับน้องชีสก็จะแบบ On your mind ใช่ไหมคะ On your mind อะโตเสียงดีมากอะน่ารักมากนาลิสาอุ๊ยมีวิงด้วยนะคะพูดเลยว่าแบบมาถึงก็คอนเซ็ปต์นี้คือเจนะคะกับอัปโปเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าแต่คือแต่รู้เลยว่าเจเป็นเซนเตอร์เพลงนี้มากๆเลยนะคะแบบว่าทั้งท่อนเปิดแล้วก็ท่อนฮุกนะคะแบบเป็นเจแล้วก็เบรกแดนก็เป็นเจอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้เจแบบเป็นเซนเตอร์แล้วก็เจแบบชายมากกับทรงผมนี่ดีที่สุดงามโมนาลิสาโลดแกเอ้ยชีสโตแล้วชอบขนาดนี้เธอลองคิดดูคาริสมาชีสมีคาริสมาที่แรงมากกับตาไปออซ่าโอ้ my god เฟมก็โตแล้วแกดูเฟมสิอินเนอร์ตายแล้วน้องโตแล้วออโต้โอ้หล่อมากเสียงออโต้ดีมากเลยนะคะช่วงนี้เหมือนแบบตำล่าหาจิ๊กซอว์ใดๆ
ามสัญลักษณ์แบบเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะทุกคนเหมือนน้องเล่นเกมกันเลยอ่ะทำท่าตามนี้แล้วก็จะได้แบบเหมือนแบบเหมือนเขาทำตามแบบนิยายต่างๆของกรีกหรืออะไรอย่างเงี้ยของคริสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วก็เก็บชิ้นส่วนได้อะไรเงี้ยเก๋มากนะคะทำไมต้องจับมือนะทำไมนะไปแบบว่าไม่ต้องจับก็ได้แต่เขาจับมือกันคือทำอะไรน่ารักกันจังเลยค่ะท่านผู้ชมเขียนว่าอะไรคะเขียนว่า craft อะไรอ่ะอ่านว่าอะไรทุกคน diam คือเก๋มากเมื่อกี้คือไล่โน้ตดีมากเลยอ่ะเนี่ยเราเบรกแดนทุกคนว้าวแกท่ายากมากเป็นอีกชุดหนึ่งอย่างนี้เลยโอ้มากมีความซับซ้อนเยอะมากนี่งามมากเลยอ่ะทุกคนที่สุดอ่ะของงานภาพงานอาร์ตเพลงติดหูมากในท่อนฮุกแบบคือต้องฟังหลายๆรอบเลยสำหรับทางเพลงนี้นะคะจะบอกว่าแบบมันติดหูนะในช่วงของแบบมโมนาลิซาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดนตรีเก๋มากเลยอ่ะแต่ละท่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะทุกคนหูทำถึงเกินหน่อยแกตบมือให้ดายส์กันทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับ MV นะคะทุกคนกุ้งจะบอกกุ้งชอบ MV มากๆเลยนะคะเป็นงานภาพที่สวยมากๆแล้วก็มีเรื่องราวที่ประติดประต่อกันอะไรเงี้ยนะมันเป็นอะไรเหมือนเป็นเกมที่เราแบบไปค้นหาอย่างที่น้องบอกอะไรเงี้ยเลยนะแล้วก็ได้เห็นวิชวลตาแตกนะคะในทั้ง10คนนี้ที่รู้สึกว่าแบบหูยน้องๆพอย้อมผมหรือเปลี่ยนลุคเนี่ยหล่อออร่ามากแบบความเป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะแบบน้องบางคนยังไม่โตมากนะแต่หล่อมากอะไรอย่างเงี้ยน้องชีสน้องเฟรมน้องออโต้ที่รู้สึกว่าหูทำไมขนาดนี้อ่ะทำไมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสายเพอร์ฟอร์มมากๆเลยนะคะแบบสำหรับเพลงนี้นะรู้สึกว่ามีแบบท่าแบบเยอะลวดลายเยอะน่าดูเลยนะทุกคนเดี๋ยวกูจะทำแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะรีแอคชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์จะบอกว่าแบบภาพสวยงานแบบดีอ่ะทุกคนอลังการเวอร์คุณชายทั้ง10นะคะแบบดีงามสไตลิสต์ทำถึงแล้วก็น้องๆเปลี่ยนลุคแล้วหน้าตาดีกันทุกคนมากๆแบบวิชวลอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะชอบงานมากเลยนะคะของชาดาของพี่สองอะไรเงี้ยทำถึงมากสำหรับงานภาพงานอะไรอ่ะกุ้งรู้สึกว่าแบบเก๋มากช่องสุดท้ายแบบความแบบมีเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยลอยมาด้วยแบบเก๋ๆอ่ะทุกคนก็คุยชอบมากเลยอ่ะมโนลิซาพูดเลยติดหูมากเลยนะทุกคนต้องไปฟังกันเยอะๆนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาไม่ทับลายกันเลยสำหรับวงบาสกับวงไดซ์อะรู้สึกว่าเขาแบบแยกกันเลยที่แบบแตกต่างกันสุดๆอะสุดขั้วเข้าใจใช่ปะทุกคนคือเลิศอะคืออันเนี้ยคือจะรู้สึกว่ามีความแบบอินเตอร์มากๆเลยนะคะที่รู้สึกว่าอู้
ขาฉีกมากเลยอ่ะเออแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบเนี้ยแบบดายจากที่ไหนมาก่อนเลยคือเก๋แบบสับนะจ๊ะก็ชอบมากเลยอ่ะทุกคนมีคาแรคเตอร์ชัดมากเลยนะคะสําหรับวงดายนะคะทุกคนค่ะแล้วก็อู้แฮปปี้มากวันนี้ก็คือได้แบบเจเป็นเซนเตอร์นะคะที่รู้สึกว่าโอ้เจก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเลยนะคะได้ทําแบบท่อนของตัวเองออกมาได้ดีมากๆจริงๆนะชอบชุดสีขาวทุกคนชอบชุดสีขาวที่น้องเป็นแบบว่าเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยแก MV นี้นะคะจะแบบมีความใส่กิมมิคของแบบคาเฟ่ไดเอ็มคือแบบคาร์บไดเอ็มสักอย่างนึงนะคะคุณก็แบบไปเสิร์ชเลยนะทุกคนว่าแบบเขาหมายความว่าอะไรนะคะก็เป็นวลีภาษาลาตินนะคะที่เขาบอกว่าฉกฉวยวันเวลาเอาไว้หรือใช้ชีวิตให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ลังเลที่จะทำสิ่งที่หัวใจเรียกร้องแม้ว่าจะลำบากหรือยากกินหรือน่ากลัวเพียงไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าหูยมันเป็นแบบกิมมิกซิกเนเจอร์ที่ใส่เข้าไปใน MV ทุกคนแบบดีงามมากๆเลยนะคะแล้วภาพก็สวยมากคุณไม่รู้จะพูดยังไงเลยแฮปปี้กับวันนี้มากๆเลยแฮปปี้กับไดซ์ที่แบบผลงานออกมาดีมากๆเลยนะคะตบมือให้ไดซ์กันค่ะขอบคุณทีมงานชาดาลาเบลส์นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของไดซ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่แบบว่าพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่แล้วพัฒนาตัวเองในทุกวันจริงๆนะคะไม่ว่าจะแบบเจองอ งานไหนน้องก็เต็มที่ทุกงานเลยนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะแบบเป็นโคโรกราฟให้กับบาสด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ออกแบบท่าเต้นออกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าแบบไดซ์คือแบบเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆเลยแล้วก็น่าสนับสนุนมากๆนะคะสำหรับไดซ์นะคะทุกคนก็สนับสนุนไดซ์กันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากน้องศิลปินวงใหม่นะคะทุกคนไดซ์มอนาลิซานะคะทุกคนเรามาซัพพอร์ตไปด้วยกันนะคะปลื้มใจมากเลยที่วันนี้น้องได้เดบิวต์แล้วนะคะตบมือให้น้องกันค่ะคือวันนี้ก็บอกไปอเล็กไปแล้วนะคะในแบบว่าTikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแบบดีใจมากเลยที่วันนี้ได้เห็นอเล็กซ์นะคะศิลปินเมนของเราที่เราติดตามอะไรเงี้ยเขาได้เดบิวต์แล้วก็ได้เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้วนะคะรวมถึงน้องอีก9คนนะคะก็จะบอกว่าจะคอยซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะดันหลังเขาไปเรื่อยๆนะคะเพลงดีมากเลยแล้วก็สู้ๆเลยนะคะแบบว่าเต็มที่เลยนะเดี๋ยวค่อยผลักดันเองเออสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปฟังเพลงโมนาลิซากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโมนาลิซาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะ